าเสน่ห์ละครเรื่องแรกในชีวิตได้เริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวานนี้ทั้งทีหนุ่มกีกีรติก็เลยไม่อยากลุ้นอยู่หน้าจอคนเดียวขอแวะไปดูละครกับพี่จิ๊กนวรัตน์ที่ร่วมแสดงด้วยกันถึงห้องจัดรายการวิทยุ9 Entertainment So Hot เลยทีเดียวละค่ะสนุกครับตื่นเต้นเห็นหน้าตัวเองเป็นครั้งแรกในทีวีเรารู้สึกตลกแต่ก็ต้องดีครับที่ได้ดูกับพี่จิ๊กเขาแนะนำอะไรหลายอย่างเลยครับเมื่อกี้นักแสดงน้องใหม่คนนี้เป็นไงบ้างคะค่ะก็เมื่อกี้เห็นน้องกีเล่นแล้วนะคะคนน่ารักอะค่ะคือจะเป็นก้าวแรกของน้องกีคือน้องกีเขาก็ยังจะแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงอะไรอยู่แต่ว่ากีดูไปแล้วตัวเองก็คงจะพลาดแค่ครั้งเดียวต่อไปนี้น้องกีจะต้องตั้งใจเล่นกว่านี้มากๆเลยค่ะได้เล่นละครประกอบกับนักแสดงคุณภาพทั้งทีหนุ่มกีก็เลยไม่พลาดขอเคล็ดลับวิชาการแสดงจากพี่จิ๊กเป็นการใหญ่ค่ะอู้ขอแล้วอู้ไม่ต้องขอค่ะเด็กสมัยนี้ไวจะตายนี่สมองก็ฉลาดไวเป็นกรดนี่ก็เล่นแบบคนแก่ๆไปอะค่ะเล่นเป็นคุณแม่วุ้นเส้นไม่จริงครับพลังเยอะมากพลังเยอะกว่านักแสดงทุกคนเลยครับให้กำลังใจนักแสดงน้องใหม่คนนี้กับละครสุดเรียบสามสาวเจ้าเสน่ห์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มสิบห้าทางโมเดอร์นาทีวีค่ะคือคู่เธอนะเป็นห่วงเราเหมือนที่เป็นห่วงเฟยหลงเนี่ยคงจะดีใจจนได้ฟูมปากแล้วโอ้โหต่อให้